เมื่อก่อนครอบครัวผมมีเงินเป็นหลายสิบล้านครับเราซื้อที่ในกรุงเทพกันแล้วก็ตัดสินใจสร้างบ้านขึ้นมาสองหลังแต่ใครจะไปรู้เรื่องโชคชะตาล่ะครับเพราะอยู่มาวันนึงเนี่ยก็มีนายทุนเข้ามาหาผมครับนายทุนคนนั้นสยายยิ้มให้ผมแล้วเขาก็พูดว่าสร้างแลนด์มาร์คอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคำนี้มันเข้ามาติดอยู่ในหัวผมตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าสำหรับผมอะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่เมื่อก่อนครอบครัวผมมีเงินเป็นหลายสิบล้านพอแล้วโอ้ขอโทษคำว่าสร้างแลนด์มาร์คนี่มันเป็นศัพท์ที่กำลังฮิตๆกันอยู่ในช่วงนี้ครับซึ่งผมจะไม่บอกแล้วกันว่ามันมาจากเกมชื่อ Line Let's Get Rich หรือว่าเกม Every Marble อะไรก็ตามเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมบอกไปเงี้ยจะกลายเป็นว่าผมโปรโมทเกมให้เขาซะงั้นน่ะหรือกูบอกไปแล้ววะช่างมันนะครับเอาเป็นว่าคำว่าสร้างแลนด์มาร์คในอยู่ดีๆมันก็มาระบาดในกลุ่มเพื่อนผมเฉยเลยสร้างแลนด์มาร์คมีความหมายได้หลายอย่างและใช้ได้หลายสถานการณ์แปลได้ว่ายึดพื้นที่ยึดสถานที่นั่งเล่นเกมติดเกมเคมือถือนั่งอ่านข่าวลือกระบือติดลมผมผ้าตอนนอนตะกอนใต้ร่มผ้าต้นกล้ากำลังล่องหอบปากของเขาเอาลมเข้าหูกระปูชูชันวันนี้ออกไปเที่ยวเที่ยวรถต้นไม้ค่ะจะเป็นลมสองผมเฟอร์เกย์เปลี่ยนไปทางขวากับเราครอบครัวก็เป็นเหตุเกิดทำไมความหมายมันเยอะจังวะงั้นเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาให้ความหมายคร่าวๆเกี่ยวกับคำว่าสร้างแลนด์มาร์คอะไรกันนะครับไปความหมายที่หนึ่งของคำว่าสร้างแลนด์มาร์คแปลว่าติดเกมหรือว่ากำลังติดเกมอยู่สวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่ามีลูกบาศก์เทปตั้ง3อันแฮชแท็กสร้างแลนด์มาร์ครู้กันหรือเปล่าว่าคำว่าสร้างแลนด์มาร์คมันไปติดอยู่ในเพลงนักเลงคีย์บอร์ดของสแตมด้วยนะนักเลงคีย์บอร์ดความหมายที่2ของคำว่าสร้างแลนด์มาร์คยังใช้ในทางที่เสี่ยวได้อีกด้วยครับขอไปสร้างแลนด์มาร์คในใจคุณได้ไหมครับรู้เปล่าคนเป็นแฟนกันอ่ะเขาต้องสร้างแลนด์มาร์คด้วยกันนี่พูดกับเราเหรอความหมายที่3ใช้ในทางที่แบบคิดลึกๆกว่านี้อีกหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับขอไปสร้างแลนด์มาร์คในได้ไหมครับนะโอการมึงว่าไปสร้างแลนด์มาร์คของกูมั้ยเนี่ยนี่มึงคิดแบบนี้มาของกูตลอดใช่ไหมอ่ะไม่ได้กูไม่ได้เป็นเพื่อนมึงเลยป่าคือกูแค่จะชวนเล่นไม่มึงไม่ต้องมาพูดแล้วมึงชวนกูสร้างเลยมึงชวนกูสร้างเลยความหมายที่4สามารถใช้อะไรก็ได้ใช้ไปเลยใช้แบบไม่มีเหตุผลอยากใช้ก็ใช้สร้างแลนด์มาร์คการผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะทำไมต้องคุยไลน์ทุกวันสร้างแลนด์มาร์คพี่มีที่หนึ่งอยากพาน้องเด็กไปมากเลยไปแต่จะไปไหนหรือนี่ไงปักซอยไปทำอะไรปักซอยหรือสร้างแลนด์มาร์คคลิปหน้าทำเรื่องอะไรดีวะอ๋อสร้างแลนด์มาร์คแกกำลังทำอะไรสร้างแลนด์มาร์คคืออะไรวะสร้างแลนด์มาร์คเนี่ยเพื่อนไม่รู้จักกับเกมเศรษฐีอะที่เขาเล่นกันเยอะๆโอ้ยบ้านนอกบ้านนอกและนี่ก็คือความหมายทั้งหมดของคำว่าสร้างแลนด์มาร์คนั่นเองนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ได้การคือเราจะไปสร้างแลนด์มาร์คกันปะฮะอะไรนะไปสร้างแลนด์มาร์คกันนี่ก็คิดแบบนี้กับฉันมาตลอดเลยใช่ไหมอะบ้าคือฉันแค่จะชวนเล่นเกมไม่ได้มาพูดแล้วก็ชวนฉันสร้างแลนด์มาร์คแต่ผมทำนั้นบ้างเสร็จแล้วนะพ่อแล้วก็ไปทำเป็นอื่นซะสิเล่นเกมไร้สาระประเด็นคือว่าคนเรามันมีความเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโดนคนนอกข้างเห็นที่เพื่อนกูหรือว่าพวกมองอะไรเงี้ย